สวัสดีจ้ามาต่อมาต่อมาทํากันเพื่อนๆเนาะขั้นตอนเป็นแบบไหนมาดูกันยิตาก็ไม่รู้เด้อล้างแล้วร้อยแล้วมีแฟนคลับเขาบอกว่าให้ยิตากรีดแล้วก็บีบข้างในออกพอเชื่อมไปมันจะเหมือนผลไม้ที่คุณอํานาจส่งมาให้ดูนะเพื่อนๆยิตาก็ไม่รู้เด้อเขาทํายังไงยิตาก็ลองดู ทําไม่เป็นเด้อครั้งแรกมาดูมาลุ้นกันว่ามันเป็นยังไงเป็นคลับบอกมาเม้นมาบอกนะไหนไม่รู้เราบอกว่าให้บีบมันออกไหมมันก็แตกนะโอ้ยจมทำไม่เป็นนะเพื่อนๆเอาเม็ดมันออกจะเป็นหรือเปล่าน้องเราไม่ได้เอาอะไรมาใส่ไม่ได้เตรียมพร้อมเลยเดี๋ยวไปเอาอะไรมาใส่มาเลยมาดูกันว่ามูลิจามูลิจาเนาะมะเขือเทศมันแตกหมดแล้วมันเก็บมาสดๆจากต้นมั้งเพื่อนๆมันเลยกรอบมันเลยกรอบดูสิมันแตกหมดแล้วยะตาบีไปมันยังสดๆอยู่มั้งต้องรอให้มันนิ่มๆก่อนเพื่อนๆมันแตกหมดเป็นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือว่ามาคุยกันนะเพื่อนๆไม่ได้มาเอามันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่มีสูตรนะไม่มีสูตรไม่ได้ทำให้คนดูสูตรอันนี้คือว่าเรามาลุ้นกันเนาะเพื่อนๆแฟนคลับบอกยิต้าทำได้เคยดูแฟนคลับอุตส่าห์ชมยิต้าทำได้มันจะได้จริงไหมเนี่ยยิต้าเขาทำคนเดียวก่อนเด้อเนี่ยมารอลุ้นกันโอ้ยต้องแช่น้ำปูนไว้หลายชั่วโมงอยู่เวลาผ่านไปยังไม่ได้ถึงไหนเลยเพื่อนๆต้องคนใจเย็นๆนะเนี่ยเห็นไหมงานแบบนี้ยิตาไม่ค่อยถนัดเพราะว่ายิตาเป็นคนทำอะไรเร็วๆนะเห็นกันไหมมั่วๆมั่วอีกแล้วครับท่านมั่วอีกแล้วมันเสร็จแล้วออกมาอยู่อย่างนี้ก็ดีเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าต้องเอาไปเชื่อมมันไม่เละเหรอมันไม่เละไม่รู้เหมือนกันเนาะรอลุ้นดูว่ามันจะเป็นยังไงเวลาเราเชื่อมมันจะเละไหมยิตาว่ามันเละแน่เลยแต่ก็ช่างเหอะยิตาว่าน่ะเละไม่เละก็ขอแต่ให้มันอร่อยนะเนาะยิตายังไม่ได้ล้างนั่นหรอกแกว่งแกว่งเฉยๆมันไม่ได้เลอะอะไรเนาะมะเขือเทศเดี๋ยวต้องไปแช่น้ําอีกต้องไปล้างอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วเพื่อนๆนี่เม็ดมะเขือเทศเดี๋ยวยตาจะไปเททิ้งในสวนนี่แหละเอาไว้ดู30มันเกิน30อีกเลยยตานับ30แต่มันเหลือเท่าที่ยตาเก็บมายตาใส่หมด40ลูกได้ละมั้งแต่ว่าก็ช่างเหอะแล้วก็ยายตารู้สึกว่ามะเขือเทศที่ยายตาเก็บมามันจะนิ่มไปหน่อยเขาบอกว่าให้เอาลูกที่แข็งเนาะลูกที่แข็งยายตาคิดว่าถ้าลูกนิ่มเชื่อมไปมันจะเละเนาะแต่ก็ช่างเถอะนี่ถ้ามันเชื่อมมาอยู่อย่างนี้ก็สวยนะเพื่อนเพื่อนเนาะยายตาไม่เน้นความสวยนะเพื่อนเพื่อนเพราะยายตาเป็นคนที่ง่ายๆอะไรก็ได้ยายตาไม่เน้นความสวยแต่ยายตาขอเอาความอร่อยนะ ลองดูเนาะอย่างนี้แล้วทีนี้เราก็ไปแช่น้ำพูนเดี๋ยวจะเอาน้ำพูนมาแช่น้ำพูนขาวนะนี่เดี๋ยวตาขอเอาหม้อนั่นก่อนเดี๋ยวไปเอาเม็ดทิ้งก่อนมาจะเอาแช่ลงในน้ำพูนแช่ไว้นานแค่ไหนยตาไม่รู้แต่ปกติยตาเคยทำอะไรนะของพวกฟักทองแกงบวชพวกอะไรเงี้ยแช่แป๊บเดียว20-30นาทีก็ได้แล้วแต่อันนี้มันจะออกนิ่มหน่อยยะตาไม่รู้แต่ยะตาคิดว่ายะตาจะแช่ค้างคืนไว้เดี๋ยวมาทําพรุ่งนี้เพ
เพราะว่ามันเชื่อมันใช้เวลานานมากตอนนี้มันก็เวลามันเย็นแล้วเนาะรอทำพรุ่งนี้ยิต้าจะแช่ค้างคืนไว้เพื่อนๆแช่ประมาณ30นาทีก็ได้แล้วยังต่ำมาเนาะเพื่อนๆปกติทั่วไปนะ20-30นาทีแต่อันนี้คือว่ามันเย็นแล้วยิต้าจะแช่ค้างคืนไว้ทำพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าก็ต้องใช้เวลาอีกอะไรเพื่อนๆเนาะแช่ไว้เลยแช่ไว้คนบางคนอาจจะไม่รู้ว่าทำไมถึงแช่น้ำปูนนี่เขาแช่เขาทำให้มันแข็งเนาะปีที่แล้วยะตะซื้อปูนไว้แล้วลืมเอาไปยะตะคิดว่ายะตะจะไปลองทำเชอรี่นี่จะทำแบบนี้เลยเชอรี่เนาะซื้อปูนไว้พอไปถึงนู่นพอเชอรี่สุกหาปูนอยู่ไหนละปูนยะตะหาปูนไม่เจอไปเติมน้ำอีกหน่อยเนาะเรามาดูกันแล้วก็มาล้างน้ำมีตะล้างแล้วแหละเนาะล้างแล้วก็เสียงก็เดี๋ยวตาจะเอามาใส่ตะแกรงไว้ให้มันเสด็จน้ำนิดนึงเนาะเชื่อมาเป็นอย่างนี้ก็สวยดีเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมูหรือจ่าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทำทำไมอยากให้เขาเสด็จน้ำนิดนึงก่อนเนาะเอาเม็ดออกไม่หมดอ่ะมาดูกันล้างน้ำก่อนได้แล้วเพื่อนๆเอาไว้ให้มันเสด็จน้ำนิดนึงแล้วก็ไปทำกันต่อเนาะรอให้เสด็จน้ำแป๊บนึงมาดูกันต่อมาทีนี้มาเรียงใส่หม้อกันเพื่อนๆคอยมาดูว่าหมูหรือจ่ามาเรียงใส่หม้อก่อนนะเดี๋ยวยายตาจะบอกสูตรแฟนคลับให้มาดูกันสูตรนี้แฟนคลับให้ยายมาบอกว่ามะเขือเทศ60ลูกน้ำตาล2ถ้วยแฟนคลับเขียนมาบอกนะยายตาก็ไม่รู้ว่า2ถ้วยขนาดไหนเนาะเนาะแต่ยายตาก็บอกแล้วยายตาไม่ค่อยได้ทำตามสูตรใครเท่าไหร่ถ้ายายตาทำอะไรก็จะมั่วๆเอาแฟนคลับบอกว่ามะเขือเทศ60ลูกน้ำตาล2ถ้วยน้ำมะนาว6ช้อนเกลือ1ช้อนชาเนาะแต่อันนี้ยะตาทำแค่ครึ่งนึงมันก็ไม่ครึ่งนึงหรอกครึ่งนึงมันก็30ลูกยะตาไม่รู้3 40ละมั้ง มันไม่ใช่30เนาะทีนี้เราก็มามั่วเอาคือว่ายะตาบอกแล้วว่ายะตาทำอะไรไม่ค่อยได้ต้วงอ่ะนะอันนี้คือมั่วๆเอาน้ำตาลสูตรที่เขาบอกว่าน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวแต่ยะตาแดงไม่มียะตาก็ใส่ขาวอย่างเดียวเนาะอันนี้คือเราเอาไว้ชิมเอานะเพื่อนๆแต่ยะตาไม่ชอบหวานยะตาว่าจะไม่ใส่หวานมากนี่มันจะเละไหมอ่ะเพื่อนๆคนเดียวก็เดี๋ยวค่อยชิมเอาแล้วก็น้ำมะนาวตะมั่วมั่วสุดตะมั่วมั่วยาตะไม่ชอบช่างเอาว่าไม่ชอบอ่ะมันไม่มีที่ช่างนะน้ำมะนาว3ช้อน6ช้อนโต๊ะอ่ะเพื่อนๆอันนี้มันบีบใส่เข้าไป 2-3 ลูกแล้วค่อยมาดูกันมาอีกทีนึงมาชิมรสชาติมาอีกทีนึงอันนี้สูตรทดลองมันต้องเคี่ยวนานเพื่อนๆอันนี้นะกว่าจะแห้งยี่ตาคิดว่าอร่อยอยู่นะแต่คิดกลัวอยู่อย่างเดียวกลัวมันเละมะเขือเทศนะมันนิ่มๆเนาะ
กลูกนึงเล็กๆมาดูกันเดี๋ยวเอาไปตั้งไฟอย่างนี้แหละไฟอ่อนๆไม่ได้ใส่น้ำนะเพื่อนๆ เพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยมันจะออกน้ำอยู่ดีเลยยายคิดว่านะไปตั้งนะไปตั้งเตากันตั้งเตาไว้ไฟอ่อนๆแล้วมาดูกันปิดฝาไว้มาดูกันหมูเลยจ้าเห็นไหมเริ่มแล้วมันไม่ค่อยหวานนะเยตาไม่ใส่น้ำตาลเยอะเยตาชิมอยู่แล้วขนาดเยตาว่าไม่หวานแฟนเยตาว่าหวานแล้วมันไม่หวานเท่าไหร่แต่เยตาคอยดูว่ามันแห้งไปมันจะหวานขนาดไหนเนาะเราลุ้นกันต้องใช้เวลานานเพื่อนๆเอาจนยายตาจะเอาจนน้ำแห้งเลยเนาะมากินไหมตอนนี้ชิมดูน้ำก็อร่อยแล้วนะน้ำนะเฉพาะน้ำนะเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆเนาะแต่มันต้องใช้เวลาถ้าอร่อยเดี๋ยวทำใหม่อีกแต่ว่าตอนนี้น้ำอร่อยแล้วยายตาบอกเนาะมาดูกันต่อเห็นไหมเพื่อนๆน้ำเริ่มแห้งแล้วเริ่มสวยแล้วไม่ค่อยหวานเท่าไรแฟนยายตาเขาไม่ชอบกินหวานนะยายตาก็เลยไม่ใส่ให้มันหวานเท่าไรไม่หวานนะกลัวแต่มันจะเสียง่ายเนาะแต่ว่าต้องเอาไปตากแดดเอาไปอบก็ได้เพื่อนๆความจริงจะใส่น้ำตาลเองไม่ใส่ดีกว่าเอาแค่นี้แหละเนาะแดดดีๆไปตากแดดวันสองวันก็แห้งแล้วถ้ามึงนอกใส่เตาอบเอาเนาะนี่สวยไหมยายตาจะเคี่ยวจนให้มันน้ำแห้งเลยเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนี่ก็ดูโอเคอยู่นะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันต่อเพื่อนๆน้ำหมดแล้วเยต้าจะเอาไปตากแดดใส่ตะแกรงให้มันเย็นแป๊บนึงก่อนเก็บแก๊สให้มันเย็นเยต้าจะเอาใส่ตะแกรงแล้วไปตากแดดเนาะสีสวยดีอยู่หรอกเนาะมาดูกันที่สุดก็เสร็จแล้วเพื่อนๆเห็นไหมสวยไหมมะเขือเทศเชื่อมของเยตะนะสวยเนาะเยตะว่ามันตอนชิมน้ำไม่ค่อยหวานแต่พอไปชิมเนื้อไปมันหวานนะเพื่อนๆมันดูดเนื้อมันดูดเอาเนาะแต่ก็ช่างเถอะแหมภูมิใจยังเป็นชิ้นชิ้นอยู่เยตะนึกว่ามันจะเละมันไม่เละนะเพื่อนๆดูสวยไหมเออวันนี้ดูท่าทางฝนจะตกยายตาพึ่งลมไว้ข้างในนี่แหละไม่เอาไปมันไม่มีแดดเนาะสวยจริงๆเลยเนาะจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงเดี๋ยวยายตาจะลองทำไปเรื่อยๆดูแบบไม่ต้องหวานมากเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมะเขือเทศตากแห้งน่ะเออเนาะเดี๋ยวมาดูกันแค่นี้แหละคิดถึง